สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2 HD ร่วมกับบริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk รายการ Talk ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระสอดแทรกมุมมองของ CEO ชื่อดังที่หลากหลายช่วง CEO Auto Talk พบกับเปิดม่านคลาสสิกค่ะคุณค่าที่มากกว่าราคากับยานยนต์ระดับตำนานกับ Porsche 356 Convertible รถสปอร์ตเปิดประทุนชื่อดังนำเสนอเป็นตอนที่2ช่วงตื่นตื่นตื่นพบกับดร.เจสุภาเบนซ์ทองหล่อจะมาเล่าเรื่องราวอันเป็นสาระเกี่ยวกับการยกตนข่มท่านจากนั้นในช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยพบกับภาพยนตร์เรื่อง The Inn of the Six Happiness ความสุข6อย่างในโรงเตี๋ยมเป็นตอนที่5ค่ะมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนช่วง CEO Auto Talk ส่วนเรื่องราวของผู้ชื่นชอบสปอร์ตปอร์เช่หนึ่งในนั้นคือเจมส์จีนชื่นชอบในการแข่งรถในวันที่เกิดอุบัติเหตุเขาได้ขับรถจากลอสแอนเจลิสเพื่อไปแข่งรถที่เมืองซาลีนาแคลิฟอร์เนียไปกับช่างยนต์ของเขาลูฟวูฟเทนลิชเจมส์จีนเขาได้ขับสปีดสเตอร์แบบเปิดประทุนรุ่น550สไปเดอร์สีเงินไปชนกับรถยนต์ฟอร์ดรุ่นทิลสตอร์ขับโดยโดนัลนักศึกษามหาวิทยาลัยโปรดีเทคนิคแห่งแคลิฟอร์เนียขณะที่ขับอยู่บนถนนสาย466ที่เมืองโซเลมรถของนักศึกษาคนดังกล่าวได้ขับตัดหน้าเนื่องจากมองไม่เห็นรถของเจมส์จีนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทำให้รถยนต์ชนกันอย่างรุนแรงเจมส์จีนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อเวลา 17:59 ขณะที่มีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นต่อมาปอร์เช่ได้ผลิตรถรุ่น356ออกสู่ตลาดในปี1955เป็นสปอร์ตเปิดประทุนของค่ายปอร์เช่ที่ผลิตออกมาในรูปแบบสปอร์ตคูเป้และเปิดประทุนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเยอรมนีประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี1955ปอร์เช่356 Convertible ถูกสร้างขึ้นแทนรุ่น911พร้อมกับได้รับสมญานามว่าบาธทับหรืออ่างอาบน้ำเนื่องจากรูปทรงภายนอกคล้ายกับอ่างอาบน้ำนั่นเองรถสปอร์ตปอร์เช่ที่เรามักเรียกติดปากว่า Porsche แบบเปิดประทุนรุ่น356
ออกแบบเป็นกรณีศึกษาโดยดร.เฟอร์ดินานด์ปอร์เช่รถรุ่นนี้ยาวที่สุดในยุคนั้นปอร์เช่356แบบสปอร์ตเปิดประทุนวางเครื่องยนต์แบบ4สูบนอนยันขนาด 1.5 ลิตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์จำนวน2วาล์วต่อสูบระบบวาล์วเหนือฝาสูบความกว้างกระบอกสูบ80มิลลิเมตรช่วงชัก74มิลลิเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้55แรงม้าที่ 4,400 รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุด76ปอนด์ต่อฟุตที่ 2,800 รอบต่อนาทีสมรรถนะการทำความเร็วของสปอร์ตเปิดประทุนรุ่นนี้ทำเวลาได้ 19.9 วินาทีในระยะควอเตอร์ไมล์และทำความเร็วสูงสุด95ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 152.855 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา4จังหวะเครื่องยนต์วางด้านท้ายระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังรูปลักษณ์ภายนอกออกแบบโค้งมนแผงกระจกหน้าทรงโค้งกรอบไฟหน้ารูปทรงกลมกรอบไฟท้ายทรงกลมคู่ฝากระโปรงท้ายมีช่องระบายอากาศกระทะล้อผลิตจากเหล็กชุบโครเมียมมีน้ำหนักรถเปล่า 2,000 ปอนด์หรือ 907.185 กิโลกรัมภายในห้องโดยสารตกแต่งรอบคันด้วยหนังแท้มาตรวัดทรงกลมและพวงมาลัยแบบ3ก้านบ่งบอกความเป็นปอร์เช่356ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบสปอร์ตคูเป้ต่อมาได้ถูกนำไปโมดิฟายใหม่วางเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรติดตั้งออยล์คูลเลอร์ด้านหน้าและมีชุดแต่ง GT ให้เลือกหลายรายการภายในห้องโดยสารติดโตรเคชรอบคันเบาะที่นั่งเป็นแบบ GT Speedster และได้นำออกแสดงที่งาน LA Carrera Panamericana ในปี1955ปอร์เช่356 Convertible สปอร์ตเปิดประทุนของปอร์เช่ได้ผลิตออกมาทั้งหมด278คันตั้งราคาขายไว้ที่ $3,455 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 103,650 บาทส่วนแบบสปอร์ตคูเป้ผลิตออกมาทั้งหมดรวม 1,992 คันถูกตั้งราคาขายไว้ที่ 4,580 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 137,400 บาทและได้ยุติสายการผลิตรถสปอร์ตรุ่นนี้ในปี 1965ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่เอามานำเสนอสู่คุณผู้ชมในช่วง CEO Auto Talkเปิดม่านคลาสสิกคาร์คุณค่าที่มากกว่าราคากับ Porsche 356 Convertible ของเจ้าสัวสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและกลับมาพบกับเราใหม่สวัสดีครับสัปดาห์หน้าช่วง CEO Auto Talk กับเปิดม่านคลาสสิกคาร์คุณค่าที่มากกว่าราคาจะพาไปรู้จักรถเบนซ์ Luxury Car สร้างขึ้นในช่วงปี1951ถึง1962ผลิตออกมาแค่ 12,190 คันเท่านั้นล่ะค่ะช่วงหน้าพบกับดร.เจษสุภาเบนซ์ทองหล่อในช่วงตื่นตื่นตื่นเบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กบัตร MX รูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน10เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง31ธันวาคม62จะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545
ใหญ่ครับเคยยกอะไรหนักๆไหมฮะไม่ค่อยของยกอะไรเงี้ยมันจะปวดหลังมันจะมีผลกับเรากับร่างกายอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ระวังจ้ะยิ่งเคยฝึกสติมาก็ต้องระวังเพราะโอ้โหแน่สิมีหลานจะไม่เคยได้ไงแต่นี่มียกอีกแบบครับอาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไปมีผลอะไรคนอื่นบ้างคือการยกตนข่มท่านมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะpleasure ชนิดหนึ่งความเพลิดเพลินชนิดหนึ่งรู้สึกพี่อาร์ตรู้หรือเปล่าว่าจริงๆพี่เนี่ยเรียนหนังสือมาขนาดไหนจริงเหรอครับมัน enjoy ที่จะอวดตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยใช่ไหมอะไรบทอวดเนี้ยมันตัวใหญ่ๆแต่เราไม่รู้เลยเรามีความรู้สึกว่าแกต้องรู้นะว่าฉันน่ะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไหมอะไรแบบนี้ฉันไม่ได้อะไรมาโคตรเถียงโอ้ยาวจะสังเกตว่าคนที่เป็นเอาด็อกเตอร์ก็ได้คนที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำว่าด็อกเตอร์นะไม่ใช่ PhD จริงๆถ้าคนรู้จักการศึกษาในความเป็นด็อกเตอร์เขาจะรู้เลยว่าขอโทษนะคะใช้ภาษาหยาบโคตรยากลำบากแสนเข็ญแทบขาดใจตายเขาเรียนเรื่อง process ในความอดทนอ๋อเหรอด็อกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เรียนแต่ว่ามันเป็นคนวิเคราะห์แล้วสร้างผลงานตัวเองขึ้นมาที่ชาวบ้านยังไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นด็อกเตอร์แล้วจริงไม่ใช่ด็อกเตอร์ซื้อไม่ใช่ด็อกเตอร์ที่เขาให้มาไม่ใช่ด็อกเตอร์ปลอมไม่ใช่ด็อกเตอร์เรียกฉันสิว่าด็อกเตอร์หรือคนที่พูดกับตัวเองแล้วเขียนว่าฉันชื่อด็อกเตอร์นี้คนพวกนี้ไม่ผ่านกระบวนการนี้มาทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่ามันมีค่ามากกว่าคำว่าด็อกเตอร์ไอ้การผ่านกระบวนการนี่แหละเรียนรู้อะไรต่างๆมาอดทนเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นแต่ที่สำคัญก็คือที่เราไม่เห็นว่ามันหนักแล้วตัวใหญ่เนี่ยมันคือคนที่ไม่ได้ฝึกพอมันไม่ได้ฝึกมันก็เห็นจะโมแล้วนะหยุดหันไม่พูดจะโมแล้วเพราะว่ามันหมายถึงถ้าฝึกจะฝึกมันจะไม่พูดเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นกิเลสที่ตัวใหญ่มากแล้วเอาไม่ออกจนถึงพระอนาคามีเรียกว่ามานะภาษาไทยเป็นเหมือนเป็นเรื่องดีนะเป็นคนที่มีความขยันอดทนเพียรพยายามแต่มานะบาลีมานะจริงๆคือมานะมันแปลว่าการยกตนข่มท่านหรือการที่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าท่านดีกว่าเราก็เป็นมานะเหมือนกันอ๋อเหรอฮะเพราะไอ้ความน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยมันก็เป็นจิตที่คับแคบเหมือนกันฉันเป็นด็อกเตอร์นะเนี่ยมันก็เหมือนกับอ้วนใหญ่เหมือนกับตัวเองเนี่ยโอ้ยพร้าวมากเลยว่าฉันนี่เป็นคนที่แต่ในความเป็นจริงคือความน้อยเนื้อต่ำใจที่คนเขามองไม่เห็นเนื้อในของตัวดิฉันไงเนี่ยมันเป็นความอึดอัดคับแคบของจิตนะพี่ไม่รู้นะใครอธิบายยังไงพี่ไม่รู้ในอภิธรรมไม่อธิบายแบบนี้อะไรแล้วไปแต่พี่อธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่ามันเป็นความขาดไม่ใช่ความเกินพี่ไก่ครับถ้าเราเป็นคนที่มีมานะเราควรจัดการยังไงมันเห็นยากอย่างพี่บอกนะต้องพระอนาคามีนะถึงจะขาดตรงนี้นะแต่เราฝึกได้พระโสดาบันยังมีอยู่มีเต็มๆเลยมีเต็มๆเลยพระสกทาคามีก็ยังมีไปหลุดตรงที่เป็นพระอนาคามีนะคะตรงนี้ไม่หลุดก็พ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราถ้ามันไม่หลุดเรื่องขี่โม้ขี่อวดขี่อะไรมันก็เอาทางโลกมันก็โดนอยู่แล้วคนก็มองว่าโอ้ไอ้นี่ไม่น่ารักในขณะอีกคนนึงไม่พูดอะไรเลยแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเขาถึงใช้คำว่าถ่อมก็คืออย่างนี้อ่อนน้อมถ่อมตนก็คือลดตัวลงมาคนที่เป็นแบบนี้สบายแล้วเป็นคนที่กากบาทในหัวได้เลยคนมองปุ๊บเด็กคนนี้ใช้ได้เป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตน humble สามารถที่จะเรียนรู้อะไรเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะให้คำสอนอะไรเขาจะให้กับคนที่ไม่มีมานะหรือมีน้อยงั้นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดแล้วเราต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดมีมานะตัวตนเยอะๆโอ้ยมันไม่เห็นหรอกพี่อาจ๋าอวดเสมอใน Facebook มันก็จะเห็นแล้วก็ถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปตัวเองโพสต์บางทีมาบอกว่าพี่สอนในเรื่องมารยาทช่วยสอนโพสต์ท่าหน่อยพี่ก็งงเอ๊ะมารยาทกับโพสต์ท่ามันยังไงแต่ถ้าในเรื่องของบุคลิกภาพมันเป็นอีกเรื่องนึงมันไม่ต้องไปโพสต์แบบดาราแต่ว่ามันโพสต์ให้เรียบร้อยได้อย่างเงี้ยครับถามอีกเรื่องครับถ้าเกิดเราไปเจอคนที่มีมานะเราจะยังไงดีฮะอ๋อเหรอครับหนูดีใจด้วยนะครับ
ป็นด็อกเตอร์ด้านไหนสมมติเรื่องด็อกเตอร์อันนี้เราต้องถามในแบบจริงๆหรือว่าเราบางทีฟังแล้วนี่ประชดหรือเปล่าหรือว่ามาเสียดสีอะไรไหมหรืออะไรแบบถ้าเราดูใจเราชัดนะว่าจริงๆแล้วเราอยากให้เขาอะลาวให้เขาเล่นมุกของเขาอ่ะเราก็เสริมเขาอ๋อแล้วครับดีใจด้วยนะครับจริงๆคงเรียนยากมากเลยแต่ใจต้องใช่นะแต่ถ้าใจไม่ใช่ก็จะเป็นอ๋อล่ะครับจบด้านไหนคะทำ thesis เรื่องอะไรคะอันนี้ตายเลยอันนี้เหมือนจะพยายามจี้ละพี่โดนเพราะนั้นพี่ก็จะอ่านขาดนะว่าจริงๆคนคุยกับเรามันเป็นเทคนิคในมันเป็นสกิลทักษะในการคุยกับคนเหมือนกันว่าคนนี้มาแบบไหนแล้วเราจะตอบแบบไหนก็เป็นความฉลาดในการใช้ชีวิตในการใช้คำพูดเหมือนกันหมายถึงว่าเราเจอคนที่มีมานะเข้ามาเราก็ได้ฝึกไปด้วยเหมือนกันดูใจถือเขาเป็นหนังสือเล่มใหญ่แล้วดูว่าหมันไส้ไอ้นี่จังเลย แล้วก็โอเครู้ตัวละว่าไอ้ตัวอกุศลละจิตมันเกิดแล้วก็อ๋อจริงๆแล้วเขาคงอยากจะอวดว่าจริงๆเขาเป็นอย่างนี้เขาอาจจะขาดเราก็มีเมตตาให้เขามีความกรุณาให้เขาดูที่ตัวเองค่ะว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนในตอนนั้นเพราะถ้าสมมุติว่ามันเป็นจิตที่ลบเป็นอกุศลเราก็จะได้รู้ไงอ้าวมันโผล่ขึ้นมาแล้วแสดงว่าเรายังไม่เก่งก็ไปฝึกต่อให้เก่งขึ้นโอ้เรียนรู้ได้ทั้งสองแบบแล้วผมก็คิดว่าเรายังอยู่ในโลกอ่ะเราก็จะต้องเจอทั้งสองแบบคือทั้งเรามีมานะหรือไปเจอคนที่มีมานะเราเอาพวกเนี้ยที่พี่ไก่เล่าให้ฟังกลับมาที่เราให้ตื่นก็คือกลับมาที่กลับมาให้ปลุกตัวเองปลุกให้ตัวเองตื่นขอบคุณมากครับพี่ไก่ครับตื่นแล้วครับสวัสดีช่วงหน้าถึงเวลารับชมภาพยนตร์เรื่อง The Inn of the Six Happiness ความสุข6อย่างในโรงเรียนช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนสัปดาห์นี้ครับคุณสวัสดิ์เอาหนังเรื่อง Inch of the Six Happiness มาฉายให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมิชชันนารีท่านหนึ่งนะครับในประเทศจีนเขาเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะครับเปลี่ยนแปลงOrders that mean hardship. The government believes that our country will soon be attacked by the Japanese. บอกว่าให้ระวังตัวญี่ปุ่นเข้ามาแล้วนะครับญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกแล้วนะ They will not bother us. At the four villages we visited, has anyone listened to me? They've listened. They'll fight. People are always ready to fight. Still, I wonder if in England you wouldn't have had a more normal life, marriage.Children and all that. For some people, that never happens, no matter where they are. I have always felt that I was one of those. It's a warm night. Why don't you come for a swim with me? They join my arm. This village we are coming to will be our last visit. We head back for Wang Chang in the morning.เนี่ยมาเจอเด็กเพิ่งคลอดพ่อแม่ไม่มีเงินพ่อก็ไม่อยู่แล้ว I hope to find a good woman with a heart full of pity who would take it I'll take it from you I'll adopt it ขอทานมาทิ้งไว้ But I need money How much Jenai 10 yuan Jenai you can't be serious 10 yuan ไม่มีเงินหยวนหรอกครับ Is this brought from England Could you lend me some money Not for this idiocy no ไม่ English money. No, ไม่ใช่เงินสำหรับเรื่องงูๆแบบนี้ Don't you see how stupid and pointless this is? You can't adopt every abandoned baby. ก็เลยจ่ายไป6 เพนครับ Just the ones I'm offered. What are you going to do with her?
call her sixpence, I think. ตอนนี้ก็ตั้งชื่อให้ sixpence ครับ ได้นอนข้างเด็กครับเพ่ก็รักแล้วก็เป็นห่วงแต่ว่าตัวเองจะต้องไปทำหน้าที่ตลอดครับ Also tell her I am sending her something which was intended for her name I think this is a more appropriate occasion โอ้เป็นชุดเลยนะกี่เผาครับมีความเป็นจีนเต็มตัวนะครับอย่างนี้นี่เขามีเลี้ยงกันฉลอง Are you well, Jian San? I am well, Jian I, and well pleased. My foot inspector is beautiful. เมื่อกี้ผู้ว่าบอกว่ายังไม่เคยมีดินเนอร์กับผู้หญิงสวยๆแบบนี้เลยนะ Yes, that too. I am also well pleased with my own judgment.No disrespect to Xian Sang's gift. It is his foot inspector who is beautiful. Oh. Is my city in danger? Not yet, certainly. Though you never know where they'll strike or when or if. Xian Sang, I must go now. May I ask a favor? ไปทำหน้าที่นะครับ With Jian Ai. There's nothing you can't say to me.เธออยากจะพูดอะไรก็พูด Would it offend you to be loved by a man of another race? It would honor me. That makes me very happy. ญี่ปุ่นมาตีแล้วถึงระเบิด Children come down from there.Citizens of Wang Cheng, Japanese soldiers are close to us. สัปดาห์หน้าภาพยนตร์เรื่อง The Inn of the Six Happiness ความสุขหกอย่างในโรงเตรียมดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่6ซึ่งเป็นตอนจบแล้วล่ะค่ะและเตรียมพบกับภาพยนตร์เรื่องต่อไป The Eddie Du Shin Story เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของเอ็ดดี้ดูชินนักเปียโนระดับโลกท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk และอย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและยังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือหากมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่086-905-2226สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545สัปดาห์นี้กินอะไรดีเราได้รวบรวมร้านเด็ดร้านดังที่แนะนำผ่านช่วงโยโชโกมีอะไรบ้างไปชมครับช่วง CEO Auto Talk กับเปิดม่านคลาสสิกค่ะคุณค่าที่มากกว่าราคาจะพาไปรู้จักรถเบนซ์ลักชูรี่ค่ะที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1951-1962ผลิตออกมาแค่ 12,190 คันเท่านั้นล่ะค่ะ